้องใช้กันไหมคะว่าวันนี้พวกเราทั้ง4คนมาทำอะไรกันค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะมาทำภารกิจสำคัญด้วยกันค่ะคือการคัดเลือกผู้ที่จะร่วมเดินทางออกสำรวจค้นหาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้ง4สถานที่ใน4จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมทั้ง8คนนะคะได้มีการทำแบบทดสอบผ่านการออดิชั่นและการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่มีผู้คนเข้ามาสมัครมากกว่า 3,000 คนค่ะให้เหลือเพียงแค่8คนและ8คนนี้นะคะทางเหล่า Explorer ก็จะมีการคัดเลือกให้เข้าทีมของตัวเองให้ได้ทีมละ2คนค่ะที่จะมาร่วมทำภารกิจร่วมกันโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้เชิญชวนทุกคนนะคะให้มาร่วมออกเดินทางออกไปสำรวจวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างและหลากหลายของพี่น้องชาวไทยค่ะน่าจะได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมไหมศาสนาว่าเขาเป็นยังไงแบบเป็นยังไงบ้างภายในศาสนาเขาอย่างเงี้ยอยากรู้จักการกินรู้จักว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนี้เพราะว่าเหมือนแบบว่าเราก็แบบสงสัยมีอะไรที่อยากรู้แบบแล้วเราไม่เคยมีเพื่อนศาสนาอิสลามก็แบบมีแต่ศาสนาพุทธอาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่เหมือนกันก็เลยแบบว่าถ้าไปถามเพื่อนปากต่อปากเนี่ยเราก็ยังรู้ไม่แน่ชัดถ้าสมมติว่าเราได้ใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างแบบแล้วทำเพื่ออะไรแบบรสชาติอาหารการใช้ชีวิตแบบพูดคุยเป็นยังไงบ้างอะไรเหมือนเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันได้ถ้าให้หนูไปเรียนรู้วัฒนธรรมหนูอยากใส่อันนั้นอะใส่ทั้งวันเลยแต่งทำเหมือนเขาเลยแล้วก็ไปอยู่แบบว่าไปใช้ชีวิตเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตต่างๆในแต่ละวันของเขาว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเรามีคำถามประมาณ5ข้อนะคะคิดเห็นอย่างไรกับความหลากหลายทางความเชื่อและชาติพันธุ์ของคนไทยคะวันนี้ก็คือมองความแบบความสนใจของแต่ละคนเป็นพิเศษแล้วก็จะรู้ว่าบางคนเนี่ยไปส่งเสริมศักยภาพเขาคือจริงๆอยากให้โอกาสคนที่บางคนเขาก็มันไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนอะตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้เขาได้ว่านี่แหละมาเริ่มตรงนี้ก่อนได้รู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะโชคดีแล้วที่จะได้เข้าไปถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตที่จะได้แบบไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเรียนรู้เก็บเกี่ยวให้เยอะที่สุดเท่าที่จะมาปรับใช้กับตัวเองหรือสร้างความสนิทคุ้นเคยกันต่อไปหรือว่าไปช่วยเหลือกันในโอกาสอื่นๆได้อะไรเงี้ยค่ะยินดีกับทุกคนค่ะเราก็ต้องทำการเรียนรู้ครับในให้กับพี่น้องต่างเชื้อชาติต่างประสบการณ์ต่างประเพณีครับด้วยเช่นกันนะครับผมดังคำนหลักของพระเจ้าครับที่ให้เราเรียนรู้จากมนุษย์ทุกคนนะครับให้เป็นพี่น้องของเราด้วยความรักความเมตตาครับผมที่พระองค์ทรงสอนไว้นะครับทั้ง8คนที่ได้เข้ามาให้เราคัดเลือกเนาะอันนั้นรู้สึกว่าไม่ยากเลยกับการคัดเลือกเนื่องจากว่ามันถูกกั่นกรองมาค่อนข้างละเอียดจาก 3,000 คนที่ถูกคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกมันถูกคัดสรรมาทั้งการสัมภาษณ์การออดิชั่นมันถูกกั่นกรองมาตั้ง 3,000 กว่าคนให้เหลือแค่8คนเพราะฉะนั้นการมาเลือกอ่ะให้เหลือแค่2คนมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยตั้งแต่เดินเข้าห้องมานี่ตอนแรกก็เล็งไว้ด้วยตาก่อนว่าน่าจะอยากได้คนนั้นกับคนนี้อะไรเงี้ยแต่พอฟังสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกว่าไม่ตรงเลยเราเลือกกับอีกคนหนึ่งไปจากที่ตอนแรกคิดไปต่างไปเลยงั้นพี่โบ๊ทมีใครในใจคะมีพี่เบียร์หนึ่งละพี่เบียร์หนึ่งค่ะเบียร์อยากให้ผมช่วยผมดูเรื่องเซฟตี้โอเคแล้วก็อีกหนึ่งเนี่ยผมกำลังแต่ว่าทุกคนทั้ง8คนอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเขาพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมไม่ห่วงทุกคนมีหมดต่อให้ไม่เป็น2คนที่ผมเลือกก็ตามอ่ะใครมาผมก็โอเคนะจริงๆแล้วแต่ว่าอยากให้มันเหมาะที่สุดโอ้แต่ละคนนี่เขาพกของกันมาเต็มหลังเลยเนาะน่าสนใจมากๆรู้สึกว่าพาทุกคนทั้ง8คนไปได้กับทุกๆภารกิจเลยจริงๆอ่ะใบอ่ะใครได้ใครก็ได้แล้วตอนนี้ผมว่าได้งี้ดีกว่าบอกความต้องการมาเลยดีกว่าว่าต้องอยากได้ใครตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมคะงั้นเพื่อความง่ายใบเอาโบโบแล้วกัน
แต่นั่นแหละก็พยายามเลือกให้เข้ากับพวกเรามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะผมหนักใจอะตอนที่ทีมงานบอกว่าจะต้องมาคัดเลือก8คนมันเหมือนเรากำลังแบบเรียกคนเข้าบ้าน AF อะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าถ้างั้นดีกว่าน้องมาร์กไปอยู่กับพี่ดีกว่าแต่ผมขอน้องเตอร์ได้ก็แบบว่าคืออย่างแรกเลยผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองจะไปตัดสินเลือกใครเข้าทีมอะไรเงี้ยหนึ่งเราไม่ได้อยากเป็นคนตัดสินเราอยากให้เขาเป็นคนเลือกด้วยซ้ำเพราะว่าเราอยากให้คนที่เขาอยากไปกับเราจริงๆเลยได้ไปด้วยกันมีเคยมีเพื่อนที่เป็นแบบมุสลิมตอนอยู่ด้วยกันแบบเขาอาจจะแบบทำอะไรไม่เหมือนกับเราอะไรเงี้ยพอดีมาเห็นโครงการนี้เลยแบบนึกถึงเลยแบบโอเคเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าหนูอยากไปแลกเปลี่ยนความคิดกับเขาที่ศาสนาแตกต่างกันแล้วก็อยากรู้ว่าของเขาเหมือนกับของเราไหมแตกต่างกันยังไงอันดับแรกนะอยากเข้าใจวัฒนธรรมของเขาก่อนบรรยากาศว่าเขาอ่ะมีการดำรงชีวิตยังไงแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทางศาสนาของเขาการปฏิบัติของเขาว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะทำไมถึงต้องทำแบบนี้หนูก็คิดว่าการที่เราได้เข้ามาอยู่ในจุดที่เขาใช้ชีวิตกันตรงนั้นจริงๆซึ่งเป็นคนที่แตกต่างจากเราทางความเชื่อและความคิดทางด้านศาสนาค่ะหนูคาดหวังแค่ว่าอย่างน้อยตัวหนูเองจะรับรู้และเข้าใจเขามากขึ้นในทุกด้านหรือเท่าที่หนูจะแบบพยายามเข้าใจได้อะค่ะคือด้วยความที่เป็นครูเป็นนักวิชาการอะนะคะได้พบเห็นความหลากหลายมาเยอะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งเพศทั้งอายุของเด็กๆเจเนอเรชันแกปอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยู่จุดนี้มาหมดเรื่องนึงที่เรายังเข้าไม่ถึงเลยค่ะก็คือศาสนาก็รู้สึกว่าเป็นศาสนาที่เป็นตัวร้ายในสายตาชาวโลกอะค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะไม่เป็นอย่างนั้นมั้งเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเป็นคนไม่ดีก็เลยอยากลองดูว่าจริงๆแล้วแก่นแท้เบื้องลึกจริงๆของศาสนาอิสลามอะมันเป็นยังไงผมคิดว่าโครงการเนี้ยเขาทำออกมาเพื่ออยากให้พุทธกับมุสลิมอะอยู่ร่วมกันอย่างสันติพอเราเป็นทหารเราไม่คิดว่ามันคือการแบ่งแยกอะเราคือคนไทยแล้วเราก็ช่วยกันตลอดก่อนหน้านี้ค่ะเราก็เป็นคนนอกที่มักจะได้ยินความเชื่อหรือว่าความคิดเกี่ยวกับคนมุสลิมประมาณนึงเนาะโลกเรากว้างขึ้นเราโตขึ้นเราได้เจออีกแบบนึงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นสิเราอยากเรียนรู้เราอยากรู้จักเขาให้มากกว่านี้แล้วเราเชื่อว่าความแตกต่างหลากหลายนี่แหละมันน่าจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นค่ะคือในมุมมองผมครับผมก็คิดว่าศาสนาหรือว่าความเชื่อวัฒนธรรมของแต่ละคนครับมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพในส่วนบุคคลครับแล้วก็มีสิทธิที่จะเชื่อมีสิทธิที่จะคิดอะไรได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรจะมีให้กันก็คือการเคารพกันครับใช่ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีในสังคมเราเลยคิดว่าภารกิจของการที่พวกเรา The Explorer ทั้ง4คนนะคะจะร่วมทีมไปกับน้องๆที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วนะคะให้ไปเรียนรู้ในวัฒนธรรมและความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะในด้านของความเชื่อมันเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราทุกคนซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจในความแตกต่างได้อย่างมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นะคะการออกเดินทางสำรวจในครั้งนี้ก็จะเป็นมิติใหม่ที่ทำให้ทั้ง The Explorer ชาวไทยทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมกันโดยเฉพาะคุณผู้ชมเองจะได้เกิดความเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมติดตามเดินทางไปกับการทำภารกิจครั้งนี้ของพวกเราทั้ง The Explorer ทั้ง4คนในคนค้นคน The Explorer ในทุกอยู่ค่ะเพราะเราเชื่อว่าการทำความรู้จักมีส่วนสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ที่หลากหลายของกันและกันได้เพราะเราคือคนคน BX Scholar Nice to meet you